แต่ละครั้งที่ผมสร้างพระนะครับก็เคยได้รับรู้กันมาแล้วว่าเราต้องหาชนวนมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพกราบไหว้นะครับหย่อนสวยบ้างแตกหักบ้างอะไรเนี่ยเพื่อรวบรวมมาจัดสร้างนะครับแม่ชีเนี่ยผมเน้นหนักไปทาง25พุทธศตวรรษถามว่า25พุทธศตวรรษเนี่ยนะครับเป็นพระที่ไม่แพงมากสวยๆองค์ก็ไม่กี่พันบาทนะครับแต่อิทธิฤทธิ์พุทธคุณนั้นบอกได้เลยว่าการันตีคืองานพิธี25พุทธศตวรรษเนี่ยเป็นงานพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับมีพิธีพุทธาภิเษกถึง2ครั้ง2วาระนะครับปลุกเสกที่วัดทัดแล้วก็โยกมาที่สนามหลวงมีพระคณาจารย์ทั้งหมดเนี่ย108รูปซึ่งแต่ละรูปแต่ละรูปนั้นดังมากบางรูปเนี่ยวัตถุมงคลของท่านชิ้นนึงเป็นล้านๆนะครับอย่างหลวงพ่อจงหลวงพ่อลุ่งหลวงปู่ใจเอา3องค์เนี่ยที่แน่ๆเลยนะส่วนนอกนั้นเนี่ยก็สุดคณานับแล้วครับคือเป็นวัตถุมงคลเดียวที่อีก100ปีก็จัดไม่ได้เลยครับเพราะว่าการพุทธาภิเษกอันยิ่งใหญ่แบบนี้เพราะว่าทำโดยหน่วยราชการของรัฐอะนะครับแล้วก็จัดสร้างมากพอสมควรแผ่กระจายไปทั่วประเทศบางส่วนก็ลงกุบางส่วนก็ไปเป็นชนวนมวลสารอะไรอย่างที่ว่านี่แหละ เราไม่ได้ใส่แบบแพงมากเยอะมากอะไรงั้นเพราะเราใช้ต้นทุนมันถูกถ้าใส่แพงมากเยอะมากต้นทุนก็จะสูง25ศตวรรษเนี่ยองค์ 1,000 กว่าบาทเนี่ยใส่ไปสัก100องค์มันก็ไม่กี่ตังค์แต่ในด้านของอิทธิฤทธิ์พุทธคุณเนี่ยสดชื่นมากประเด็นสำคัญคือแม่ชีเนี่ยมีเนื้อผงเนื้อใบลานเนื้อดินแล้วก็เนื้อปูนเสกการที่เราเอาพันเนื้อดินไปผสมนั้นจะไม่มีผลกระทบนะครับถ้าเราเอาประเภทพระว่านพระอะไรใส่ไปเยอะๆเนี่ยมีผลทันทีทำให้สีของพระเปลี่ยนความละไมคล้ายคลึงในชุดเดิมเนี่ยมันก็จะขาดเสน่ห์ไปนะครับเพราะเราเน้นแล้วว่าต้องค่อนข้างดีอ่ะไหนๆก็จะสร้างทันทีนะครับผมมีวัดเกศหักอยู่นะครับองค์นี้ก็พิมพ์แขนกลม7ชั้นองค์นี้จะไม่หักหลายแสนหักแล้วก็อยู่ในราคาสักแสนกว่าบาทนะครับก็จะเอาไปบดเป็นชนวนมวลสารไปด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วเมื่อวาน